สองไทยมีปัญหาสุขภาวะทางกายโดยเฉพาะปัญหาความอ้วนเนื่องจากพบว่าพระสงฆ์ของไทยนะคะมีเส้นรอบเอวเกิน90เซนติเมตรจำนวนมากคิดเป็นรอยละ43จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ในจำนวนนี้ค่ะร้อยละ59.8ไม่มีโรคประจำตัวร้อยละ40.2มีโรคประจำตัวโดยโรคที่พบว่าเป็นกันมากและมีภาวะเสี่ยงได้แก่โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงแล้วก็นี่ค่ะโรคร้ายแรงเลยก็คือมะเร็ง ทีนี้พอไปสํารวจถึงพฤติการนะคะจําวัดก็คือการนอนพบว่าพระสงฆ์ได้พักผ่อนค่อนข้างเยอะนะคะ8-8.4ชั่วโมงต่อวันแต่ในกลุ่มพระสังฆาธิการและพระบัณฑิตพบปัญหาพักผ่อนไม่เพียงพอพฤติกรรมการออกกําลังกายร้อยละ14.6ไม่ได้ออกกําลังกายเลยร้อยละ43.9ออกกําลังกายประจําหรือทุกๆ3วันโดยส่วนใหญ่ พระสงฆ์ท่านก็คงจะไปยิมแบบคาววดแบบเราไม่ได้ใช่ไหมคะวิธีออกกําลังกายของท่านก็คือเดินรอบบริเวณวัดนะคะร้อยละ47.6แล้วก็กวาดลานวัดนะคะร้อยละ38.2เดินจงกรมนะคะร้อยละ12.6นอกจากนี้ในงานวิจัยยังพบว่าพระสงฆ์ที่อายุมากยังนิยมสูบบุหรี่ซึ่งส่งผลเสียโดยตรงต่อสุขภาพนะคะ ปัญหาด้านสุขภาวะความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ไทยผ่านการสํารวจชีวิตประจําวันของพระสงฆ์ในวัดที่มีชื่อเสียงในเขตกรุงเทพนะคะออทั้งสองนิกายเนี่ยไปทําวิจัยมาสี่วัดพบว่ารูปแบบการฉันอาหารของพระสงฆ์โดยส่วนใหญ่จะเลือกฉันตามความชอบในกรณีที่สามารถเลือกได้ ซึ่งในความจริงอาหารที่ได้รับบินทบาดมาจะซ้ำๆกันเป็นอาหารจำพวกแกงกะทิผัดผักของทอดในส่วนขนมหวานค่ะก็จะเป็นขนมไทยเช่นทองหยิบทองหยอดฝอยทองแต่ที่น่ากังวลที่สุดการสำรวจพบความถี่ในการฉันเครื่องดื่มประเภทต่างๆเช่นน้ำชาเขียวน้ำผลไม้บรรจุก,กล่องน้ำอัดลม เครื่องดื่มชูก,กําลังแขกอ่านก็ตกใจมีคนถวายเครื่องดื่มชูก,กําลังให้พระสงฆ์ด้วยเหรอคะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปรายการอินเ r อร์วิวทางช่อง YouTube ของ Voice TV แต่สำหรับคลิปรายการตัวเต็มนะคะคุณผู้ชมคลิกไปที่ลิงก์ด้านข้างได้เลยค่ะ